อาจารย์ใบหวยไม่ได้ให้แจ้งต่อๆกันว่าคนนี้แม่นนะคะแต่ให้แจ้งว่าเนี่ยมันผิดกฎหมายมเพราะว่ามีการแนบลิงก์ให้เข้าไปในกลุ่มพนันออนไลน์กลุ่มหวยออนไลน์อีกด้วย<อ>นี่คืออาจารย์หมีมหาหมู ต้องตั้งใจอ่านค่ะเพราะเดี๋ยวกลัว<ช>อ่านาผิดอาจารย์หมีมหามูเป็นอาจารย์คนดังใบเลขเด็ดนะคะ<ห>ตำรวจไซเบอร์ไปรวบได้เพราะว่าแนบลิงก์เข้ากลุ่มลับแทงหวยออนไลน์ผู้ติดตามหลักหมื่นรายได้สำหรับการเข้ากลุ่มแทงหวยนี้ก็เยอะด้วยนะคะไปดูกันค่ะอาจารย์หมีมหามูคนนี้มีพฤติกรรมไลฟ์สดดูดวงก่อนก็เริ่มจากตรงนี้ค่ะดูดวงไพ่ยิปซีใบหวยแล้วก็คุยไปคุยมาชักชวนให้ลูกเพจเนี่ยแทงหวยออนไลน์ แนบลิงก์ไว้ด้วยนะคะ,คะเพื่อที่ว่าใครอยากจะเข้ากลุ่ม VVIP <ๆ>เข้ากลุ่มนี้ได้เลยนะคะเป็นกลุ่มห้องรับพนันหวยชื่อว่าโชคบุญมีตำรวจไซเบอร์ก็เลยให้สายลับทดลองซื้อหวยเข้าไปเก็บข้อมูลในกลุ่มนี้จนพบว่ามีการเปิดรับพนันหวยจริงเจ้าของเพจคือนางสาวรัตนนันหรืออาจารย์หมีอายุ26ปีชาวจังหวัดขอนแก่น <c oughs> ชื่อเสียงที่ได้ก็มาจากการไลฟ์สดดูดวงพาย,ยิปซีดูลายมือแนะนำเลขเด็ดผ่านเพจ a c e b o o k ของตัวเองนี่ล่ะค่ะเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลแขวงขอนแก่นออกไมายคน้นและนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนี่ค่ะก็ไปพบนางสาวรัตนันอยู่จริงๆด้วยแสดงตัวเป็นผู้ครอบครองและพักอาศัยอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือพร้อมข้อมูลหลักฐานการกระทําผิดจึงแจ้งข้อกล่าวหาช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันหวยออนไลน์โดยผิดก,กฎหมายส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์หมีคนนี้เขาก็รับสารภาพว่าเป็นเจ้าของเพจจริงๆดูดวงใบหวยจริงๆทำมา แล้ว3ปีใบหวยยังไงเขาบอกเขาคำนวณเอาเลขกำลังวันมาประกอบกันมีไรายได้จากการดูดวงและเก็บค่าเข้ากลุ่มเฉลี่ย7 0 0 8 0 0 0ถึง8,000บาทต่อเดือนแล้วในกลุ่มมีแอดมินของกลุ่มเล่นพานันหวยอยู่ด้วยถ้าสมาชิกค,คนไหนสนใจแทงหวยก็ให้กดลิงก์เข้าไปตามที่แอดมินโพสติ้งไว้เพื่อเข้าไปเล่นพานันหวยค่ะนี่แหละก็เลยโดนตำรวจรวบเรียบร้อยช่วงนี้ตารวจไซเบอร์ก็ทางานหนักนะคะ มาสารพัดรูปแบบอะนะคะช